بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับที่ได้มีโอกาสมายังสุกกาทองโครงการหนึ่งก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับด้วยหัวใจที่ได้เชิญผมมาบรรยายแล้วก็มาเพื่อจะฟังสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเพราะว่ามีโต๊ะครูไม่มีคนฟังมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามีคนเยอะแต่ไม่มีคนพูดมันก็ไม่มีประโยชน์ขอบคุณคนสุกกาทองกรรมการประธานแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับการเราอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องดีๆเรื่องดีๆเวลาเราทำเรื่องที่มันไม่ค่อยดีมันก็จะไม่ค่อยถูกใจใช่ไหมสิ่งที่จะทำไม่ให้ถูกใจเนี่ยอันดับแรกคือปากปากสำคัญหัวข้อวันนี้เนี่ยหัวข้อว่าชีวิตหลังความตายตายเนี่ยพวกเราเนี่ยทำอิบาดะห์กันแต่ว่าผลบุญของเราจะหลุดไปก่อนเพราะปากนี่แหละเคยได้ยินคำนี้ไหมอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากอ้อยตาลเนี่ยก็นี่น้ำอ้อยมันจะหวานขนาดไหนก็แล้วแต่อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากไม่รู้หายอัลลอฮ์หัดยาไม่แก่เลยนะนั่นแหละกลับไปนอนคิดอัลลอฮ์กูไม่แก่จริงเปล่าวะเนี่ยบางยีอัลลอฮ์หน้าตาดีจังนะกลับไปกึมเขานี่ก็นี่ไงอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแต่ถ้าคุยแล้วใหญ่กว่าคนอื่นถ้าคุยแล้วฉันเหนือคนอื่นอยู่ไม่ได้นานเพราะอะไรอะไรก็ใหญ่เหมือนโต๊ะครูแหละเก่งคนเดียวไม่ให้คนอื่นเก่งเลยคนนู้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดมันถูกคนเดียวตายสิฉะนั้นวันนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่เราจะอยู่บนความจริงแต่บางครั้งการหลอกมันก็ดีหลอกว่าเอาถามว่าเนี่ยสุภาพสตรีเนี่ยสามีชมว่าอ๋อเธอนี่นะกี่วันกี่วันก็สวยไม่สางกึมแม้ยังมาพูดเลยนะแหมแต่จริงในใจก็เดี๋ยวก็เข้ากระจกโอ้ยใช่โว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 ้ยนะครับนั้นก็ให้ทุกคนมีความสุขนะครับอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยได้เวลากินกินได้เวลานอนนอนได้เวลาออกเที่ยวเที่ยวได้เวลาละหมาดละหมาดได้เวลาซอดะกอซอดะกอนี่อยู่แบบนี้สิมนุษย์ถ้าอยู่แบบมาลาอิกะห์ทำความดีอยู่สุเราอย่างเดียวไม่สนเลยลูกเมียไม่ได้หรือไม่มาสุเราเลยถามว่าไปสุเราเปล่ากูไม่ไปอ่ะกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ไปสุเราอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่แบบมนุษย์สิได้เวลาอาซานอัลลอฮุอักบัรไปละหมาดฟัรดูฮะเวลากลับมาละหมาดสุนัตที่บ้านนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำได้เวลากินเราก็กินมาลาอิกะห์กินไหมไม่กินมาลาอิกะห์ไม่กินมาลาอิกะห์ไม่นอนมาลาอิกะห์ไม่ดื่มแต่เรากินนอนดื่มละหมาดก็เอาเหมือนกันนะครับเอ้ามาดูข้อความเรื่องของศาสนาทุกชีวิตชีวิตหลังความตายไปดูในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่185
ซูเราะห์อาลอิมรอนพี่น้องรู้ไหมในกุรอานเนี่ยบางทีชื่อซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์มุฮัมมัดซูเราะห์นัมลุนซูเราะห์มดซูเราะห์อะไรอันนะฮลูพึ่งซูเราะห์อะไรชื่อกับอิบรอฮีมซูเราะห์บะเกาะซูเราะห์วัวมีความหมายหมดเลยอันนี้ซูเราะห์นี้นะครับอายะนี้อยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่185อัลลอฮ์บอกยังไงกุลลูนับซินซาอิกอตุนเมาทุกชีวิตต้องตายทุกชีวิตต้องตายเราไปสังเกตมาตั้งแต่ยุคไหนตายหมดไหมหมดตรงกับกุรอานไหมตรงอัลลอฮ์บอกทุกชีวิตต้องตายว่าอินนามาตุวัฟฟาวนาอูจูรอกุมเยามันกิยามะและอันความจริงแล้วนะครับอัลลอฮ์เนี่ยจะให้รางวัลเขาบอกว่าและแท้จริงพวกที่พวกเจ้าแต่ได้รับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วนเลยนั่นหมายความว่าเวลาเราตายไปแล้วรอรางวัลรออยู่แล้วก็อัลลอฮ์จะตอบแบบครบถ้วนเลยฟามันซูฮิฮาอานินนาร์วะอุดคิลันญันนะฟากอดฟาซาใครก็ตามที่เขาออกห่างไม่ได้เข้านรกและได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกว่าฟากอดฟาซาเขาได้รับชัยชนะวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูดโลกดุนยาใบนี้มันแบบหลอกมันหลอกลวงนะเอ้าเดี๋ยวถามว่าเอ๊ดุนยามันหลอกลวงยังไงโต๊ะครูว่าเอ้าดูสิทั้งภรรยาไม่สวยเราบอกเธอน่ะสวยจังนะหลอกไหมหลอกบางทีเจอกันบางยี่ไปไหนอัลลอฮ์ยังแข็งแรงนะอัลลอฮ์ดูยังไม่แก่เลยหลอกไหมจริงๆนะอัลลอฮ์มึงเนี่ยมึงยังจะมากับเขาอีกเหรอยังจะมากับเขาอีกฉะนั้นบางทีก็หลอกนี่แหละไอ้การชมน่ะหลอกแม้ลูกม้าสวยจังเลยหนูสวยที่สุดในโลกหลอกไหมบางซอแล้วหลอกให้ลูกโอ้โหสวยนี่แหละหลอกเขาเรียกว่ามันใหญ่ที่ยังหลอกเลยฉะนั้นเรามีของบนดุนยาเนี่ยพี่น้องมันก็หลอกตัวเราบางทีโอ้โหมีบ้านใหม่กึมพักเดียวกึมได้ไม่นานเวลาผ่านไปสักหนึ่งปีเริ่มไม่มีใครกวาดละเริ่มจะไม่มีคนกวาดตู้เย็นซื้อมาแรกสองประตูอ่ะดูหูยผลไม้น้ำส้มใส่ผ่านไปสองปีไปดูสิผมไม่อยากจะพูดแง่งแถวนี้ไม่มีหรอกตู้เย็นคงจะเนียนแล้วใครไปเปิดแล้วมึงเอ้ยแต่ที่เห็นน่ะหลายๆบ้านนะครับเวลานานเข้าน้ำแช่ก็เริ่มจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกต้นหอมผักอะไรที่กินไม่หมดยัดเข้าไปเว้ยยัดเข้าไปไม่มีเรียงยัดเข้าไปยัดให้ไปลองเปิดมาสิโอ้โหขนมหม้อแกง3อาทิตย์แล้วอยู่ดีไม่ดีไอ้ข้าวไปซื้อมายัดเข้าไว้กินไม่หมดเวลาจะเอามากินของใหม่มาอีกแล้วอยู่นั่นแหละแล้วก็ขี้เหนียวอีกนะไม่ให้ใครอีกกูเอาไว้นี่แหละก็จะเป็นแบบนี้แหละนั่นแหละเขาบอกชีวิตดุนยาเนี่ยมาตาอุลกูรูดมาหลอกเราแล้วความสุขบนโลกดุนยาน่ะมันแป๊บเดียวถามว่าถ้าหากว่าเราอยู่บนดุนยามันไม่หลอกกันมันก็ไม่สนุกใช่ไหมมันต้องหลอกกันเวลาหลอกกันชมกันไปชมกันมาอ๋อนี่นะรถสวยจังแหมแรกๆซื้อมาก่อนเนียนเวลานานเข้าตัวพรใช่ไหมของตัวพรสะอาดตลอด นี่แหละครับฉะนั้นให้เรารู้ว่าโลกดุนยาเป็นแบบนั้นฉะนั้นเราเนี่ยชีวิตต้องตายคราวนี้ไอ้ตอนจะตายเนี่ย
เราจะต้องไปสู่เวลาวิญญาณจะออกจากร่างถามว่าเวลาตายเนี่ยเรารู้แล้วตายเนี่ยก็วิญญาณออกจากร่างแต่ก่อนวิญญาณจะออกจากร่างล่ะก่อนวิญญาณจะออกจากร่างน่ะศาสนาบอกยังไงไปดูเขาบอกว่าในอีกซูเราะห์หนึ่งนะครับฮัตตาอิซาจาอะฮาดูฮุมุลเมาตเมื่อความตายมาถึงพวกคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาก็ล่ะเขาจะกล่าวยังไงรับบิรจีอูนโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันให้ฉันกลับไปอีกครั้งได้ไหมให้ฉันกลับไปอีกครั้งหนึ่งคนใกล้ตายเนี่ยอัลลอฮ์ขู่พวกไหนพวกกุฟฟาร์คนไม่ศรัทธาน่ะอัลลอฮ์จะขู่และอัลลอฮ์จะเล่าว่ายังไงเล่าให้รู้ว่านี่นะโอ้อัลลอฮ์ขอฉันกลับไปอีกครั้งหนึ่งเถอะขอฉันกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปทำไงละอัลลีอะมาลูซอลีฮันฟีมาตารักตุขอฉันกลับไปเพื่อไปทำความดีที่ฉันลืมที่ฉันทิ้งอยู่พวกกุฟาจะบอกอย่างนี้เวลาถึงวันนั้นวันที่ความตายมาถึงฉะนั้นคนเนี่ยนะครับเวลาความตายมาถึงเนี่ยอยากจะย้อนมาย้อนได้ไหมไม่ได้ย้อนไม่ได้เมื่อย้อนไม่ได้ไม่พอและยังบอกอีกอัลลอฮ์เล่าให้ฟังขอฉันกลับไปหน่อยเถอะอัลลอฮ์การงานอะไรที่ดีๆฉันจะทำหมดเลยแต่อัลลอฮ์บอกไงกัลลาอินนาฮากาลิมาตุนฮุวะกออิลูฮาโอ้ยเนี่ยดีแต่พูดเดี๋ยวเวลากลับไปก็เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับไปก็เหมือนเดิมนั่นแหละฉะนั้นวันนี้มีโอกาสทำอะไรทำเลยพี่น้องมีโอกาสอยากทำอะไรผมเนี่ยอยากบอกพี่น้องเลยว่าผมเคยอยากกินอะไรตอนความสมัยก่อนที่มะลำบากความจนมันน่ะมองไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าโอ้โหจะกินอะไรอ่ะแม่ทิ้งอ้อยไว้แม่ทิ้งอ้อยไว้เอาแม่ไปเกี่ยวข้าวเอาลูกกินอ้อยเรือขายขนมมาโต๊ะซื้อขนมอะไรนะครับขนมอะไรที่ข้างหน้าเป็นกะทิอ่ะตะโก้แล้วตะโก้น่ะพี่น้องรู้ไหมโต๊ะผมทำไงเอาไม้ตอกวัดมีหลาน4คนวัดเลยแล้วก็แผ่ซีกแล้วก็เท่ากันหมดเลยแล้วแกก็จะเอาของเองเสี้ยวหนึ่งเอาไปกินตะโก้อัลบาดนะแบ่งสี่แล้วตะโก้อัลบาดมันก็ใหญ่นะมันใส่ใบอะไรอะที่มันลอยในคลองอะใบผักตบอะแบ่งสี่ฉะนั้นเวลาเราเคยผ่านแบบนั้นมาตั้งใจเลยมีเงินนะจะกินอาหารทุกอย่างที่ฮาลาลเราตั้งใจของเราอะนะแต่เราอย่าไปคิดว่ากินอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตั้งใจอีกว่าอะไรที่ฉันมีประโยชน์กับสังคมฉันจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับสังคมฉันจะทำเนี่ยอย่างกรรมการที่เนี่ยรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพทำไงอ่ะก็เนี่ยจัดบรรอมรมจัดบรรยายเอาผู้หญิงคนไหนมีความสามารถทำขนมเอาทำขนมเอาคนนี้มีความสามารถออกตังเลี้ยงไอติมเอาไอติมให้มันมีประโยชน์นะครับอย่าคิดอย่างเดียวว่าเอ้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เอามาเราลองเอามามั่งไปซื้อกล้วยหอมมาสักสองหวีเราเอามาวางไว้ไม่ต้องไปรับทำข้าวหรอกเรามีกล้วยหอมสองหวีไว้เอ้าซื้ออะไรมาอีกส้มสักสองโลเอามาวางรวมกับของเขาแล้วเห็นไหมคนอื่นได้กินส้มเราแล้วฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสทำความดีอย่าที่จะหยุดตื่นมาดึกๆละหมาดเพราะวันที่เราจากโลกดุนยาเนี่ยมันไม่มีแล้วเราจะมาบอกว่าเอฉันเนี่ยนะอยากจะกลับไปไม่มีโอกาสแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าผลบุญเนี่ยอัลลอฮ์จะให้
อย่างครบถ้วนเลยเราทำอะไรบ้างล่ะอัลลอฮ์ให้ครบหมดเลยฟะมัยยะมัลมิสกอลาซัรอตินคอยรอยยะรอวะมัยยะมัลมิสกอลาซัรอตินชัรรอยยะรออายะห์กุรอานง่ายๆตรงนี้แหละความดีที่เราทำเท่าผงธุลีเห็นความชั่วเท่าผงธุลีเห็นพี่น้องรู้ไหมบางครั้งเราคิดไม่ถึงนะว่ามันเป็นความชั่วเรื่องเล็กๆมันเป็นความชั่วเหรอบางทีเราคิดไม่ถึงเรายกตัวอย่างแพะเราวิ่งไปกินต้นไม้เขาเราเสร็จแล้วเราโดนแล้วบาปหน้าบ้านเขาโถมไว้อย่างดีเราไปกลับรถจนกระทั่งเป็นหลุมเป็นบ่อถูกทวงวันนู้นถูกทวงฉะนั้นอย่าคิดนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรแค่เราไปขับรถละวนหน้าบ้านเขาถามว่าถ้าเกิดไอ้เขาไม่ได้บอกให้เรามาเก็บไอ้เราไปกลับแค่เม็ดกวดมันติดล้อเรามาจะทำยังไงมียายคนหนึ่งเป็นคนพุทธลูกเขาเข้าอิสลามเขาเล่าให้ผมฟังว่าความที่แม่ของเขาอ่ะกลัวเรื่องที่ว่าจะติดตัวแม่เขาเป็นพุทธนะลูกเวลาลูกไปวัดนะเวลาลูกจะขึ้นรถลูกเอารองเท้าลูกนะเคาะก่อนนะอย่าให้ทรายที่วัดติดกลับมาบ้านอย่าให้สายติดกลับมาบ้านและเราล่ะเราลองไปเช็คดูนะครับอย่าคิดนะครับแค่นิดเดียวมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ไปทวงกันในวันนู้นเราเคยเอาของใครมาไหมไปกินบุญเขาเชิญมากินแต่เวลาขากลับเอาใส่กระเป๋าไปด้วยเทชู่เขาเอามาใส่ไว้เป็นกล่องเลยกูเอาแม่นหมดเลยเว้ยใส่กระเป๋าไม้แค่ฟันเขาเอามาวางแม่เอาไปเป็นกล่องเขาให้เอาไปหรือเปล่าบางทีเขาให้อะไรอ่ะให้เรากินที่นั่นหรือบางทีการ์ดงานเชิญยังไงอ่ะเรียนเชิญฮัจญีสมหวังฮัจญะคอดียะแต่เราพกลูกไปด้วยเขาบอกหรือเปล่าเชิญลูกไอเราก็คิดเองดีไม่พาลูกอย่างเดียวเล่นสามลูกติดรถมา 2-3 คนปะไอ้เจ้าภาพจะพูดยังไงอ่ะเขาเตรียมอาหารไว้500คนบ้านนี้เอาลูกไป3บ้านนี้เอาลูกไป1บ้านนี้เอาลูกไป2ดูสิเท่าไหร่กินไปนี่ถ้าเราไม่เรียนคนถ้าไปกินโดยเขาไม่ได้เชิญเรียกซาริกขโมยฉะนั้นเห็นไหมไอ้การเชิญการแต่งงานเวลาต้องดูด้วยนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันแค่อัลลอฮ์เขาเชิญอยู่แล้วจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าว่าเขาเชิญพาลูกเราไปแต่เวลาไปถึงนู่นเชิญจ้าเชิญจ้าโอยเฮ้ยบ้านนี้ลูกมาพวนเลยเฮ้ยเดี๋ยวบ้านนี้มาอีกแล้วอาหารจะพอเปล่าวะเนี่ยนี่คือเห็นไหมสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนบีทำยังไงอ่ะความที่นบีเนี่ยถูกเชิญไปรับประทานอาหารบ้านคนคนหนึ่ง5คนนบีไปมีชายคนหนึ่งบอกนบีฉันไปด้วยก็วิ่งตามนบีไปนบีทำไงเวลาไปถึงบ้านกินบุญบ้านที่เขาเชิญกินบุญเนี่ยนบีถามเจ้าของบ้านอ่ะเนี่ยมีคนหนึ่งตามฉันมาด้วย จะอนุญาตให้เขาเข้าไปกินไหมถ้าหากว่าอนุญาตให้เขาเข้าไปกินฉันก็จะให้เขาเข้าไปแต่ถ้าไม่ให้เขาเข้าไปฉันจะให้กลับแล้วเราล่ะพาลูกไปเคยถามไหมวันนี้เนี่ยพาลูกมาด้วยนะในการ์ดน่ะเชิญ2คนแต่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเอาลูกมาด้วยบอกเขาเปล่าลูกกินเยอะๆลูกเอาหยิบใส่แล้วก็วันกิยามะห์เราจะถูกทวงอัลลอฮ์อะไรล่ะนิดเดียวยังทวงเลยก็มันคือสิทธิฉะนั้นเวลาเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เช็คก่อนเอาแหละอดีตเราไม่รู้แต่วันเนี้ยเราต้องตั้งต้นชีวิตแล้วว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์
ชีวิตหลังความตายมันเจอแน่เดี๋ยวเรารู้ว่าเราจะโดนอะไรว่าเราจะโดนอะไรอันดับแรกเวลาเรารู้อย่างนี้แล้วเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ก็ไปดูต่อที่อัลลอฮ์บอกละอัลลีอามาลูซอลีฮันฟีมาตรอตูอัลลอฮ์ขอให้ฉันกลับไปเถอะฉันจะไปทำการงานที่ดีๆหมดเลยบริจาคด้วยละหมาดด้วยอะไรด้วยทำทุกอย่างอัลลอฮ์บอกกัลลาอินนาฮะกะลิมาตุนฮุวะกออิลวาโอ้ไอ้นี่แต่พูดเองเนี่ยนี่แต่พูดพี่น้องเหมือนคนเป็นหนี้คนเป็นหนี้นบีบอกชอบโกหกนะเวลาไปยืมใครเอาเงินยืมเงินเนี่ยนะ2อาทิตย์2อาทิตย์เจ้าอยู่ไหนมาให้บางคนบอก3วันมีคนเคยมายืมผมอาจารย์ยืมเงินหน่อย3วัน3วันใช่มั้ยเอางี้ไม่ผมไม่ได้ว่าไม่เชื่อนะคุณว่าเงินจะได้3วันคุณรอ3วันนั่นแหละเนี่ยอาจารย์เป็นหนี้เขาคนเนี่ยเวลาจะโกหกอ่ะอาจารย์ยืมเงิน10,000นึงนะโอ้โหมันมองเรารวยเลยเนี่ยเขาก็งอกล่ะเราบอกเนี่ยเจ้าหนี้เขาทวงเอาอย่างนี้คุณจะได้เงินกี่วัน3วันคุณเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมคุยกับเจ้าหนี้เองคุณแน่ใจนะว่า3วันงานไม่3วันหรอกมันหลายวันเหมือนกันนี่ไงนบีถึงขอดุอาน่ะพี่น้องอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกามินันมะซามีวันมักรอมีก่อนให้สลามเวลาเราอ่านอัตตะฮียะอัตตะฮียะตุนมุบารอกาตุสถึงอินนะกะฮามีดุมมาจีดอย่าเพิ่งให้สลามอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกามินันมะซามีวันมักรอมีดุอาต้นนี้เป็นดุอาที่ขอให้พ้นจากการเป็นหนี้ซอฮาบะเห็นนบีอ่านต้นนี้บ่อยซอฮาบะถามนบีทำไมถึงอ่านบ่อยอ่ะทำไมถึงอ่านบ่อยนบีบอกยังไงมาคนที่เป็นหนี้คนนะข้อที่หนึ่งชอบโกหกเวลาสัญญาแล้วก็ผิดผิวเอาหน้า3วันจริงๆไม่หรอกนานบางคนตอนยืมอาจารย์ไม่ต้องห่วงบางทีเขาคิดมายืมที่สถานีเล่นยืมหลักแสนอาจารย์ยืมเงินแสนหนึ่งนะเดือนหนึ่งปีหนึ่งละปีหนึ่งแล้วฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราถึงต้องอ่านดุอาต้นนี้ด้วยอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลมะซามีวัลมักรอมีอ้าวเมื่อเราไม่เป็นแบบนั้นฉันจะไม่เป็นอย่างที่อัลลอฮ์บอกที่อัลลอฮ์บอกนะพวกไหนพวกกุฟฟาร์ที่จะบอกกันละโออัลลอฮ์ขอฉันกลับไปเถอะนั่นพวกปฏิเสธศรัทธาแต่เราไม่แค่เรามาเรียนนี่อัลลอฮ์ก็ยกโทษแล้วพี่น้องรู้ไหมการเดินของเรามาเรียนขี่รถก็มาเรียนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ขนาดไหนอ่ะอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาห้อมล้อมนอกจากอัลลอฮ์ให้มาห้อมล้อมแล้วเวลาเราเรียนมีความสุขไหมข้างหลังมีข้างหลังมีอะไรกินไอ้เหลืองๆอ่ะขนมเบื้องสบายใจยังขนมเบื้องมาแล้วไอติมมาแล้วข้างหน้ายูซุปมาแล้วมีทั้งสองอย่างข้างหลังของกินอันนี้อาหารสมองฉะนั้นเรากล้าบอกเลยว่านี่นะในก่อนจะตายเนี่ยพวกมุชริกกุฟาร์มันจะบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอฉันกลับมาเถอะเพราะมันไม่เคยละหมาดแต่เราอ่ะจะเป็นแบบนั้นไหมเราไม่ต้องการจะเป็นแล้วคราวนี้ขั้นตอนต่อมาอัลลอฮ์เล่าว่ามิวารออีฮิมบารซะคุนอีลาเยามียุบอาซูนเวลาตายไปแล้วอยู่ในกุโบอยากจะกลับมาบ้านได้ไหมไม่ได้อยากจะไปอาคิเราะห์ก่อนได้ไหมไม่ได้จะอยู่โลกอาลัมบารซักจำให้ดีนะครับเรียกว่าโลกแห่งกุโบโลกกุโบเอวันศุกร์อัลลอฮ์จะปล่อยมะกลับมาไหมวันศุกร์จะปล่อยมะเปล่าไม่ถ้าเกิดปล่อยมะมาล่ะสมมุติปล่อยมะมาสมมุติปล่อยมะมาก่อนละมะจะมาเที่ยวบินไหนก็นี่เวลาเราคิดเราก็จะคิดว่าวันนั้นมะจะมาถามมะมาไงอ่ะแล้วก็แปลกมะมาเนี่ยนะถ้ามะมาจะเห็นมะเนี่ยนั่งใส่ชุดขาวอยู่ที่บันไดบางทีเห็นโต๊ะนั่งท้ายรถปิกอัพบ้านไม่เข้าไม่กลัวยุงกัดไงนี่ไง
วะลาเรามโนเองอะแต่อัลลอฮ์บอกวะมิวะรออิฮิมบัรซะกุนอีลาเยามียุบอาซูนตายไปแล้วจะไปอยู่โลกหนึ่งชื่อว่าอาลัมบาซักอยู่อย่างนั้นแหละรอคอยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไม่ต้องกลับถ้ากลับมาแล้วเจอสามีมีเมียใหม่ล่ะแล้วจะกลับไปไงผมอยากจะยืนแล้วเกินไอ้เฮมไอ้เฮมด่ากลับบ้านแล้วจะไปกูโบถูกเหรอเสียใจอ่ะก็นี่ไงเราคิดไงแต่นบีบอกว่าเมื่อมีคนหนึ่งคนใดตายอยู่ที่กูโบนบีให้คนเป็นไปเยี่ยมแต่คนเป็นไม่ไปรอมะมาเอ้ยมะมาเว้ย40วันเนี่ยมะยังวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่มะยังไม่ไปไหนเวลาถึงวัน40เอาโตอิหม่ามพาวิญญาณไปพาไปพาวิญญาณไปส่งแล้วบางที่พาวิญญาณแบบไหนรู้ไหมจุดเทียนผมไปเห็นมาเลยนะครับอันนี้หนักมากจุดเทียนปักเดินไปเนี่ยเวลาออกจากบ้านใช่ไหมเขาจะถือเทียนไปหนึ่งถือเทียนไปเวลาดูเขาหันมาดูอิหม่ามเขาจะหันมาดูบ้านกายยังเขาก็ปักเทียนไว้หนึ่งเล่มแล้วก็ต่อเทียนอีกอันหนึ่งดำแบบเนี่ยจนกระทั่งถึงกุโบเคยเห็นไหมมีจริงผมไปดูมาแล้วนะครับฉะนั้นขนาดกุโบยังไปไม่ถูกแล้วจะไปยังไงแล้วจะมาอย่างไรเนี่ยเวลาเอาความคิดนั้นว่าเราเวลาว่ามีวารอยิมบารซะคุณอิลาเยามียุบอาซูนคราวนี้คนใกล้ตายเอามาดูวิญญาณจะออกจากร่างแล้วเวลาวิญญาณมาถึงกระเดือกเนี่ยนบีเล่าไงอินนันอับดัลมุมินีอินนัลอับดัลมุมินะแท้จริงบ่าวที่เป็นมุมินอิซากานาฟีอิงกีตอเอ็นมินัดดุนยาวะอิกบาลินมินันอาคิรอตอนที่จะย้ายโยกย้ายหรือตัดขาดจากโลกดุนยาสู่โลกอาคิรอนาซาลาอิลัยมินัสซะมามาลาอิกะตุนจะมีมาลาอิกะห์ลงมามาลาอิกะห์เนี่ยจะลงมานะถ้าคนนี้เป็นคนดีหัจญะห์ตกพรแล้วกันแล้วก็บางซอเลห์เป็นคนดีมาลาอิกะห์วันที่เวลาวิญญาณจะออกจากร่างแล้วรู้แล้วเที่ยงเนี่ยบางซอเลห์ตายแน่แต่ไม่ใช่สว่างพบนะเดี๋ยวไม่มีคนฉายวิญญาณจะออกจากร่างตอนเที่ยงก่อนเที่ยงมาลาอิกะห์จะลงมาจากฟากฟ้าเลยถ้าเป็นคนดีจะลงมาเนี่ยด้วยใบหน้าที่เขาเรียกว่าแบบว่าสวยงามแล้วก็มานี่ลงมากันเนี่ยยาวสุดลูกหูลูกตาเลยมาแสดงความยินดีกับคนตายที่เป็นคนดีเวลาเที่ยงปั๊บมาลิกินมูดมาเองเลยมาลิกินมูดเนี่ยเวลาถึงเวลาจะมามาลิกินมูดจะมาทีหลังมาถึงก็ถอดวิญญาณเลยมาลิกินมูดมาลิกินมูดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นผู้หนึ่งหรือเป็นผู้เดียวที่ไปเอาดินมาสร้างนบีอาดัมอัลลอฮ์ให้ยิบรีนไปเอาดินให้ยิบรีนไปเอาดินมายิบรีนก็ลงมาจากฟากฟ้าไปเอาดินมาแล้วก็ขึ้นสู่ฟากฟ้าขึ้นสู่ฟากฟ้าไปทำอะไรให้อัลลอฮ์ยิบรีนลงมาดินบอกไม่ไปฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ฉันไม่ไปยิบรีนหมดอัลลอฮ์ใช้อะไรอีกมีคาอินลงไปเอาดินมาสร้างนบีอาดัมจะสร้างมนุษย์สร้างอาดัมเนี่ยมีคาอินก็ลงมาวะลามจับเอาดินดินบอกไม่ไปฉันขอความของเราก็ต้องขึ้นอัลลอฮ์ดินไม่มาสองท่านแล้วนะท่านที่สามมาลิกินมุตฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่านบีอาดัมเนี่ยถูกสร้างด้วยดินผู้ที่มาเอาดินคือมาลิกินมูดมาลิกาเนี่ยมีต่างหลายเดี๋ยวเราคิดว่ามาลิกินมูดคือเก็บวิญญาณเปล่านอกจากเก็บวิญญาณแล้วยังเป็นคนมาเอาดินไปสร้างนบีอาดัมด้วยมาลิกินมูดลงมาเลยมาลิกินมูดไม่เหมือนใครมาลิกินมูดก็มาเอาดินดินบอกกะว่ากูไม่ไปฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ไม่ไปมาลิกินมูดบอกกับดินว่าไปไม่ไปกูไม่สน
เอาปีกเนี่ยกวาดดินทั้งหมดบนโลกใบนี้ขึ้นไปสร้างนบีอาดัมดินทั้งหมดนะครับไม่ใช่ดินแกะที่สุกาทองนะเอาดินตรงนี้คือดินที่เป็นตุรอบฝุ่นดินเนี่ยเอาปีกกวาดทั้งหมดบนโลกเลยเพื่อสร้างนบีอาดัมคนเดียวฉะนั้นใครเกิดที่สุกาทองเฮ้ยเราสงสัยดินสุกาทองเว้ยนะครับฉะนั้นมาลิกินมูดเนี่ยเราก็รู้ละโอ้นอกจากเป็นคนเป็นผู้เก็บวิญญาณแล้วยังเป็นผู้เอาดินขึ้นไปให้อัลลอฮ์สร้างพี่น้องรู้ไหมมาลิกินมูดเจ๋งไหมบางซอลเลยเจ๋งแต่มาลิกินมูดถูกตบดูสิมาลิกินมูดถูกตบมีด้วยเหรอเป็นนบีท่านเดียวที่กล้าตบมาลิกินมูดเพราะว่าบรรดานบีทุกหมดทั้งหมดนะครับเวลาจะตายเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งมาลิกินมูดมาให้มาบอกกันนะว่าอนุญาตไหมให้ฉันเก็บวิญญาณเพราะให้อัลลอฮ์ให้เกียรติต้องถามก่อนมาลิกินมูดก็จำแรงร่างมามาบอกกับนบีมูซาว่าจะมาเก็บวิญญาณตบคว่ำเลยแล้วรู้ไหมนบีมูซาเนี่ยหมัดหนักยิ่งกว่าเขาทรายกาแล็กซี่ดอรบาตันชาดีดันต่อยใครก็แล้วแต่หมัดเดียวตายเลยคราวนี้มาลาอิกะห์ไม่ตายถูกตบคว่ำเป็นใครเป็นใครมาลิกินมูดบอกว่าถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนรักของอัลลอฮ์นะมึงสวยสวยมาลิกินมูดก็ต้องขึ้นไปหาลออัลลอฮ์นบีมูซาเขาไม่ยอมไม่ยอมให้เก็บวิญญาณอัลลอฮ์ก็วาฮีมาให้ไปบอกกับมูซาว่าคำนี้คำนี้คำนี้แล้วเดี๋ยวนบีมูซาก็ยอมเองนี่เรื่องของมาลิกินมูดนะไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวเขาถามอาจารย์แล้วก็คนตายยังไม่รู้กี่ประเทศมาลิกุนมุดเก็บไหวเหรอบางซอแลตายเที่ยงบางเฮมอยู่ซาอุดีตายเที่ยงอีกคนหนึ่งอยู่ซูดานอีกคนหนึ่งอยู่เวลาเดียวกันเลยมาลิกุนมุดเอาไงไม่ต้องคิดแทนไม่ต้องคิดแทนเรื่องของอัลลอฮ์เอาง่ายๆเอาของเรานี่แหละเดี๋ยวคนถามว่าเอ๊ะมาลิกินมูดเก็บวิญญาณไงคนตั้งเป็นล้านๆคนวันๆ นึงตายกี่แสนคนน่ะแล้วในเวลาเดียวกันมันมีเยอะแยะมาลิกินมูดวิ่งไหวเหรอเป็นห่วงมาลิกินมูดบางซอลแล้วมินบุรีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะไฟฟ้ามินการไฟฟ้ามินใช่ไหมมันไปถึงไหนบ้างไปทั่วนี่แค่มนุษย์ทำเอาคัดเอาขึ้นปั๊บออกหมดไหมดูแล้วลองเปิดไฟบ้านเราสิกดตรงเนี้ยปั๊บนู่นออกปุ๊บยิงไฟรุ่นใหม่แตะปุ๊บติดปั๊บแตะภรรยาปุ๊บโมโหปั๊บอ้าวเราก็มาต่อว่ามาลิกินมูดเวลาได้เวลาถึงเวลาแล้วมาลิกินมูดก็จะมาเอาวิญญาณถ้าเป็นคนดีมาลิกินมูดจะบอกยังไงโอ้วิญโอ้ร่างโอ้ผู้ที่ดีเอ๋ยวิญญาณที่ดีเอ๋ยเจ้าจงออกมาจากร่างที่ดีนะมาลิกินมูดจะพูดกับวิญญาณของคนดีพูดด้วยคำพูดที่ไพเราะแล้ววิญญาณเนี่ยก็จะไหลออกมาเลยไหลออกจากร่างกายเหมือนกับเทน้ำออกจากปากกาเคยเห็นไหมเวลาเราเทน้ำร้อนเนี่ยนั่นแหละวิญญาณจะไหลออกมาจากนั้นแล้วมาลาอิกะอัลลอฮ์ก็จะให้เอาพานเนี่ยมาจากสวรรค์ผ้าแล้วก็พานมารอรับวิญญาณเราเห็นวิญญาณเราดูหนังไม่น่าก็จะแวบ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 เราจินตนาการเลยเฮ้ยวิญญาณต้องแบบนี้สิวะวิญญาณต้องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ลอยเป็นแสงแล้วก็จับมาวางในพานนั่นเราคิดเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องเกฟเป็นสิ่งที่เร้นลับอัลลอฮ์ให้นบีบอกและให้นบีรู้นิดเดียวไม่ให้รู้เยอะด้วยขนาดนบีก็จะเอาผ้าพานเนี่ยเวลาวิญญาณไหลออกมาก็จะห่อแล้วคราวนี้จะมีมาลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งพาวิญญาณขึ้นสู่ฟากฟ้าเวลาไปถึงฟ้าชั้นที่หนึ่งวิญญาณของคนดีเนี่ยมันจะหอมเหมือนชมดเชียงประตูฟ้าก็จะบอก
นี่มันลูกใครลูกเต้าเหล่าใครนี่ทำไมช่างหอมจังเลยมาลาอิกะห์ที่นำวิญญาณคนนี้ไปก็จะบอกว่าชื่อคนนั้นชื่อบังซอลและลูกฮัจญีสมหวังนางมาซิตอโอ้หอมแล้วก็จะขึ้นสู่ฟากฟ้าประตูฟ้าก็จะเปิดทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งไปถึงฟ้าชั้นที่7แล้วก็ไปเจอกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็บอกกับมาลาอิกะห์ว่าอุกตูบูกิตาบันไปจดบันทึกไว้เลยให้บ่าวของฉันคนเนี้ยอิลลียีนอยู่ชั้นสูงสุดเลยไปบันทึกไว้ก่อนว่าคนคนเนี้ยจะต้องได้เข้าสวรรค์อิลลียีนสวรรค์ชั้นสูงเลยเวลาไปบันทึกเสร็จแล้วไอ้ทางนี้คนตายอยู่ในบ้านใช่ไหมยังอยู่บนบิดุนอยู่วิญญาณจะยังไม่ถูกนำมาวิญญาณจะยังไม่ถูกนำมาจนกว่าไมยัตจะถูกอาบน้ำถูกห่อนำไปละหมาดแล้วก็นำไปฝังเวลาไมยัตถูกนำไปฝังแล้วมาลาอิกะห์จะเอาวิญญาณกลับมาอัลลอฮ์บอกยังไงให้เอากลับไปอยู่ที่เดิมไปยังโลกไปยังแผ่นดินอัลลอฮ์กล่าวยังไงอินนีขอลักตูฮุมฉันเนี่ยได้สร้างวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยร่างกายทั้งหมดของมนุษย์เนี่ยมาจากไหนดินจึงมีอายะในซูเราะห์ตอฮามินฮาขอลักนากุมเราสร้างพวกเจ้ามาจากดินว่าฟีฮานูอีดูกุมวันหนึ่งเราก็จะให้พวกเจ้ากลับไปสู่ดินว่ามินฮานุครีอยู่กุมตารอตันอุครอวันหนึ่งเราจะเอาพวกเจ้าออกมาจากดินนั้น3ขั้นตอนในซูเราะห์ตอฮานะครับสร้างครั้งแรกนบีอาดัมสูกสร้างมาจากอะไรดินแล้วเวลาตายก็ต้องกลับไปสู่ดินแล้ววันหนึ่งวันถึงวันฟื้นคืนชีพเป่าสังแล้ววันฟื้นคืนชีพจะก่อนที่จะฟื้นคืนชีพจะมีฝนลงมาเพราะว่าร่างกายของทุกคนเนี่ยจะคงเหลือด้วยกระดูกก้นกบฝนจะลงมาแล้วน้ำฝนเนี่ยจะไหลไปถูกกระดูกก้นกบแล้วร่างกายเราก็จะงอกขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วเราก็จะไปรวมกันที่ทุ่งมาชัดนี่คนดีนะจะเป็นแบบนั้นแล้วคนดีเนี่ยจะถูกสอบเวลาวิญญาณเอามาแล้วสู่กุโบมาลาอิกะห์สองท่านมาจับนั่งเอ้าอาจารย์หัวไม่กระแทกลงเหรออ้าวมาถามอีกแล้วเรื่องที่อัลลอฮ์และรอซูลไม่บอกให้ฟังแม่อาจารย์ก็ในตัวบทหะดีษว่าจับไมยัตนั่งแล้วก็นั่งยังไงอ่ะหัวก็ปุ๊กอยู่อย่าถามจับนั่งเวลาจับนั่งแล้วถามเลยมารอบบูกาใครคือพระเจ้าของเจ้าอืมร็อบบีอัลลอฮูหรืออัลลอฮูร็อบบีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันว่ามาดีนุกะอะไรคือศาสนาของเจ้าอัลอิสลามุดีนีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของฉันนี่คนมีอีมานนะตอบแบบนี้เดี๋ยวไปดูคนที่ไม่มีบ้างอะไรว่ามันนบียุกะบางสำนวนบางทีก็บอกว่าอะไรแล้วก็ถามว่าใครคือนบีของเจ้านี่คนที่ตอบได้ก็คือมุฮัมมัดจะตอบยังไงก็แล้วแต่ให้ตอบว่าเป็นนบีของฉันเป็นรอซูลของฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วแต่สำนวนหะดีษมันจะตอบได้เลยเวลาตอบได้ปั๊บมาลาอิกะห์ทำไงเจ้าจงมองไปให้คนตายมองไปอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ให้เห็นเลยให้มาลาอิกะห์เอาภาพนรกเนี่ยให้ดูนี่เจ้าเดิมทีเดียวจะต้องอยู่ในนรกแต่บัดนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนให้เจ้าแล้วสวงสวรรค์เปลี่ยนที่นั่งแล้วเวลาสอบผ่านเสร็จแล้วหลังจากนั้นพี่น้องรู้ไหมโต๊ะพรสบายใจได้โต๊ะพรเคยมีสามีไหมเคยสามียังอยู่ไหมไปแล้วแล้วคิดว่าสามีเนี่ยจะรอเราไหมรอไม่รอเดี๋ยวไปเจอกันตอนนั้นฮะรอนะแล้วโต๊ะพรนี่จะแต่งงานใหม่ไหมไม่แต่งแล้วถ้าสมมุติบังยีซอแลไปขอล่ะเวลานั้นเวลาเราถูกสอบเหมือนคนสอบผ่านแล้วอ่ะเวลาสอบผ่านแล้ว
เดี๋ยวจะมีชายหนุ่มรูปงามมานั่งเป็นเพื่อนมัยยัดก็จะถามคุณเป็นใครฉันคือความดีของคุณฉันคือละหมาดมาอีกหน้าตาสวยหล่อใส่ชุดขาวหอมฉะนั้นไม่ต้องกลัวอยู่ในกุโบจะอยู่คนเดียวขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นคนดีมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ในกุโบและใครเป็นเพื่อนละหมาดบวชซะกาตแล้วจะมาในรูปของชายงามตะพรเอ้ยฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งผัวฝังไหนโอ้ผัวฝังน้องจอกตะพรฝังกาสุกาทองอาจารย์ผัวฉันจะมาเยี่ยมไหมไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งตะพรมีเพื่อนเหมือนตะพรอยู่บนดุนยาแหละขับรถรับคนนู้นมีเพื่อนก็อยู่ได้ใช่ไหมทั้งที่สามียังไปแล้วอะแต่คนนี้ตะพรเนี่ยจะมีเพื่อนที่โอ้โหรอกับผมหลายเท่ามานั่งเป็นเพื่อนจะพูดคุยกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์มีเพื่อนยันวันกิยามะฮ์เอาไหมเอาเมื่อเอาแล้วต้องบริจาคไหมถ้าอย่างนั้นคืนนี้ต้องรีบเลยอย่ารอช้าบังซอแล้วบริจาคให้โรงเรียนอะไรแหมบางซอแลนี่แต่พวกเลิกพวกกันกันตรงนี้แหละสุกาทองอ๋อโรงเรียนเขามีแล้วอะไรแล้วให้ทีเอ็มนะอ๋อนั้นเวลาเรามีโอกาสอยากเป็นคนดีเนี่ยทำแบบนี้นี่คือคนดีแล้วอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์เนี่ยนอกจากให้เรามีเพื่อนแล้วอัลลอฮ์จะให้อะไรให้ภาพของสวรรค์มาฉายทุกเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันเลยจนกว่าถึงวันกิยามะฮ์นะแล้วถามดิลองเราดูละครสมัยก่อนใช่ไหมตัวพรชอบเรื่องอะไรดาวพระศุกร์รุ่นตัวพรนี่ต้องดาวพระศุกร์สวรรค์เบียงโอ้โหแซมยุรนันใช่ไหมแสดงว่าเรารุ่นใกล้ๆกันนะเนี่ยอ๋ออดีตช่างมันปัจจุบันเลิกละครเคยดูแม่เอ้ยทุกตอนเลิกได้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเลิกไม่ได้ก็เอาดูตอนจบพอนะครับอันนี้สำหรับคนเลิกไม่ได้ก็เอาตอนจบแต่ถ้าเลิกได้อัลฮัมดุลิลละห์รุ่นนี้เลิกเถอะนะฟังบรรยายดีกว่านั้นเวลามาดูเช้ามาเย็นมาภาพแห่งสวรรค์พี่น้องยังไม่ได้เข้าจริงเลยนะอัลลอฮ์ให้เราสบายตาอยู่อย่างเงี้ยจ้องอัลโหลแล้วในสวรรค์มีอะไรอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยรอคอยแค่วันกิยามะฮ์เองและเราจะรู้ว่ามันแป๊บเดียวอยู่ในกุโบจนกว่าจะวันกิยามะฮ์น่ะมันนานคนอยู่บนโลกใบนี้แต่คนอยู่ในกุโบที่เขาเป็นคนดีเขาจะเห็นภาพแล้วมีคนรูปชายงามมาคุยเป็นเพื่อนอัลลอฮ์ตัวพรเอ้ยแล้วถามว่าจะให้กลับมาดุนยากลับมามั้ยก็นี่ไงจะกลับมาทำอะไรถ้าเราเป็นคนดีแล้วบังซอแลมีภาพสวรรค์มาให้ดูเช้าเย็นเช้าเย็นมีชายหนุ่มรูปงามคุยเป็นเพื่อนจะกลับมาทำไมกลับมาดูให้บาดตาเหรอลูกกำลังต้มน้ำท่อมเอาเหรอกำลังดึงดาวเอาไงกลับมาเตะบอลไม่ละหมาดมะกะเร็บพอเรารู้นี่ถ้าไม่ละหมาดมะกะเร็บโดนไงจะกลับมาให้เศร้าอัลลอฮ์แต่ถ้าโตพรจะกลับมาหรือใครก็ได้กลับมาอัลลอฮ์ให้กลับอยากกลับกันนักใช่ไหมอัลลอฮ์ให้กลับเดี๋ยวจะรู้ว่ากลับมาจะเสียใจหนักใหญ่เลยเพราะรู้ไงว่าตายไปแล้วมันเจออะไรไอ้ลูกเรามันอยู่นะไม่ละหมาดนะแล้วถ้าเกิดกลับมาแฟนใหม่ของผัวเราบังระหว่างฉันกับคนเก่านะบังรักใครมากที่สุดเราแอบฟังทางใต้ถุนแอบฟังไว้แอบฟังวิญญาณขึ้นบ้านไม่ได้สงสัยมีเจ้าที่เจ้าทางขวางอยู่ใต้ถุนแอบแฟนใหม่ก็ถามบังระหว่างคนแรกกับฉันเนี่ยใครอ๋อล้อไอ้คนแรกนะบูซุอัลลอฮ์ไว้เด้อบางลำรอมันตายตั้งแต่ซุบโบยันมักเร็บมันไม่อาบน้ำจะกระแรมันนี่เหม็นเปรี้ยวเลยโอ้โหแล้วถามตัวพอจะคิดยังไงไอ้มัดมึง
มึงทำอะไรได้แล้วตกลงอ่ะบังรักใครมากบังก็รักเธอสิคนแรกบังไม่ได้รักหรอกมะเขาจับแต่งแล้วจะกลับกูโบยังไงตัวพรเอ้ยเขาเนี่ยเมาเลยแม่เดินไปเดินมาเลยกูโบสุกาทองไปนู่นแถวอะไรอ่ะกูโบดูดิมึนเหมือนเราเวลามึนขับรถใช่ไหมบางส่วนแล้วไปไม่รู้เรื่องฉะนั้นวันนี้อย่าคิดเองเรื่องศาสนาเวลาคิดเองมันจะเป็นแบบนี้นั้นนี่คือคนดีเอาไปดูคนชั่วบ้างคนมูนาฟิกคนที่ไม่อะไรไม่ยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างมาลาอิกะห์ก็ลงมาเหมือนกันเวลามาแล้วมาลาอิกะห์ทำไงมาด้วยความโกรธแล้วเวลาถึงเที่ยงปั๊บมาลาอิกะห์มูดมาถึงกระชากวิญญาณเลยลองนึกดูอ่ะบางหะดีษเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเคยกินเนื้อกระทะไหมที่เวลามันร้อนๆตอนกระทะมาใหม่ๆแล้วเอาไปแจกข้างบนแต่เนื้อที่มันแบบไม่ค่อยดีหน่อยแต่เวลาดึงขึ้นมันติดใช่ไหมลองกระทะร้อนๆแล้วเอาเนื้อไปวางดูแล้วดึงขึ้นมันจะติดนั่นแหละเราจะถูกถอดวิญญาณเจ็บปวดเหมือนกับถอดเส้นเอ็นออกจากร่างกายลองดึงนึกดูเส้นเอ็นในร่างกายเราดึงออกมันจะเจ็บขนาดไหนคราวนี้เวลาดึงออกแล้วมาลิกินมูดจะกระชากเลยและใส่ผ้าเหม็นๆขึ้นสู่ฟากฟ้าเลยเวลาไปถึงฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งอะไรนี่มันช่างเหม็นขนาดนี้มาลิกาที่พาขึ้นไปก็บอกชื่อคนนั้นลูกคนนั้นคนนั้นฟ้าไม่เปิดวิญญาณของคนชั่วที่ว่าไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะค้างตึงอยู่ตรงนั้นแหละจะค้างตึงไม่ได้ขึ้นไปหาอัลลอฮ์ค้างตึงอยู่ที่ฟ้าชั้นที่หนึ่งเพราะประตูฟ้าไม่เปิดเมื่อประตูฟ้าไม่เปิดแล้วก็รอสิรอร่างกายจะอาบน้ำเสร็จเมื่อไรหอเมื่อไรละหมาดเมื่อไรแบกไปฝังเมื่อไรถ้าลงกุโบเมื่อไรปั๊บกบแล้วอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์นำวิญญาณมาใส่คนตายนี่จะได้ยินเสียงการย่ำเท้าของลูกหลานเนี่ยเดินออกไปได้ยินแต่เราไม่รู้เท่านั้นแหละเวลากลับกันหมดจับนั่งเลยพวกนี้ตอบไงรู้จักไหมอัลลอฮ์เป็นใครมูฮัมหมัดเป็นใครศาสนาอะไรที่ถูกต้องพวกนี้ตอบว่าไงลาอะไรลาอัดรีฉันไม่รู้เพราะวันนั้นพี่น้องอย่าคิดนะว่าตอบได้เพราะอีมานมันจะตอบงั้นโต๊ะเราไม่เคยเรียนอาหรับจะตอบยังไงอ่ะจะตอบยังไงมาเลกันมาถามมารอบบุกะมัดไหนก็แปลไม่เป็นน่ะว่ามาดีนุกะดีนไหนแต่จริงดีนแปลว่าศาสนาแต่อัลลอฮ์จะให้อีมานเนี่ยตอบแต่คนไม่มีอีมานจะตอบยังไงลาอัดรีฉันไม่รู้มาลาอิกะห์ถามว่าลาดารอยตาวาลาตาไลตาไม่รู้แล้วทำไมไม่อ่านไม่ศึกษาวิญญาณคนไปเสียว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยคนที่ตายเขาว่าไงล่ะฉันว่าแบบนั้นแหละพักเดียวมาลาอิกะห์ตีเลยเปี้ยงเข้าแสกนะไอ้ที่เราได้ยินโบราณบอกตีแล้วก็จมดินไปไหมโตเคยเล่าแล้วมาลาอิกะห์ก็เล็บแคะมาไม่มีไอ้นี่เวอร์ไปหน่อยแต่ถูกตีแต่ไม่ใช่โอ้โหค้อนปอนตีเปี้ยงจมไปไหนไม่รู้กี่ชั้นแล้วมาลาอิกะห์ก็เล็บแคะขึ้นมานี่ชาวบ้านเนี่ยโต๊ะเราจะสอนใช่ไหมโต๊ะพรเราได้ยินผมก็ได้ยินมางั้นแหละผมก็ไปหาดูโต๊ะผมพูดถูกหรือเปล่าหาจนทุกอายุ51แล้วยังไม่เจอเลยก็จะถูกตีแล้วคนคนนี้จะแผดเสียงร้องมนุษย์กับยินจะไม่ได้ยินแต่สิ่งที่ได้ยินคือสิงสาราสัตว์เสียงตะโกนที่กุโบร์แล้วถามว่าถ้าคนเลวอ่ะจะกลับมาอย่างไรถูกตีไม่หยุดแล้วคนดีจะกลับมาทำไมความสุขมันก็มีไม่หยุดกลับมาจะมาแกงส้มเหรอฮะบางทีสอนแล้ว
เราไม่มาแล้วอยู่แล้วแต่สำคัญที่กลัวอยู่ทุกวันเนี่ยพระพรอยากตายยังบางทีซอแล้วอยากตายยังผมก็ยังอาจารย์ทำไมล่ะอาจารย์ก็รู้ว่าในโลกหน้ามันดีเออรู้แต่กูว่ากูไปเดี๋ยวกูโดนแน่อาจารย์คนอย่างอาจารย์มีเหรอตรึมอ๋อคนเราอ่ะวัยหนุ่มใช่ไหมมันไม่เลือกเราโต๊ะคงโต๊ะครูอะไรอ่ะคนหนุ่มๆน่ะมันก็เหมือนกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าใครจะทำมากทำน้อยอ๋อคนน่ะเอาอ่ะ99แล้วกันถ้าผ่านวัยหนุ่มเนี่ยมันต้องมีเรื่องบุเรมามั่งแหละมีโต๊ะครูก็มีอ๋อทำไมล่ะจะไม่มีแต่คราวนี้เราจะมาเล่าอะไรล่ะของไม่ดีปิดกันน่ะแต่เวลาของดีนะมึงเอ้ยเล่าจังนะครับแม่หลานฉันคนนี้นะโอ้โหท้องดูออเก่งเหลือเกินแต่หลานอีกคนเนี่ยท้องก่อนแต่งนะเงียบมีเวลาหลานไปเรียนอะไรอนุบาลโอ้โหอาจารย์หลานเนี่ยนะอย่างนั้นเนี่ยมันท้องดูออได้หมดแล้วแต่หลานอีกบ้านนึงท้องยังหาคนพ่อไม่ได้เลยอยู่ศรีสะเกษต้องไปตามตัวกันมาไม่เล่าว่าเงียบแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเองมีหลานท้องก่อนแต่งเลยมึงกูก็ได้ข่าวว่าไอ้วะมึงตอนก่อนก็ท้องก่อนแต่งเอากลับฉะนั้นวันนี้ชีวิตเราจะเดินยังไงจะเป็นคนแบบไหนนั้นชีวิตหลังความตายมันมีความสุขและไอ้ความสุขแบบนี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปคนเนี่ยนะครับเวลาเราเนี่ยเขาเรียกอะไรนะตอนอยู่ดุนยาเนี่ยเราก็เหมือนกับเออเอานะโอ้อัลลอฮ์ขอสวรรค์ชั้นในก็ได้ไม่ต้องรอกชั้นสูงไม่ต้องชั้นหนึ่งเรื่องนี้มันมีเกิดขึ้นอัลลอฮ์ก็ชายคนหนึ่งโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยไปอยู่แค่ปากประตูสวรรค์ก็พอแล้วเอาอัลลอฮ์ให้ไปอยู่แล้วอัลลอฮ์เห็นข้างในสวรรค์ชั้นแรกอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขออีกหน่อยได้ไหมเข้าไปอยู่ในสวรรค์ขอเข้าประตูไปหน่อยขอแค่นี้แล้วไม่ขออีกแล้วไม่ขอด้วยนะบอกไม่เอาอีกแล้วเวลาไปถึงอัลลอฮ์เห็นชั้นสองโอ้อัลลอฮ์ขอไปอีกหน่อยได้ไหมขอไปสุดเห็นนะฉะนั้นพี่น้องอย่าบอกว่าอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยขอสวรรค์ชั้นหนึ่งอย่านบีไม่เคยสอนเราให้ขอชั้นหนึ่งนบีให้ขอสวรรค์ชั้นไหนเอออิซาซาอันตุมุลลอฮะคาใดที่พวกเจ้าขออัลลอฮ์ฟัสอาลูฮูจงขออัลลอฮ์นั้นอันยันนาตันฟิรดาวส์สวรรค์อาจารย์ฉันอัลลอฮ์ละหมาดบ้างทิ้งบ้างบางทีก็ไม่ได้คุมหัวบางทีก็นินทาคนอัลลอฮ์อย่างฉันจะมีโอกาสหรอฉันก็เป็นคนชั่วดูบาปด้วยดีด้วยฉันจะขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อัลลอฮ์จะให้หรอไม่เกี่ยวจะดีจะชั่วไม่เกี่ยวอย่างเดียวว่าขอคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้ทำไมอ่ะถ้าคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์เล่าอ่ะที่นบีเล่าอ่ะเอาน้ำให้หมาให้สุนัขอ่ะเด็กได้เข้าสวรรค์เราเออเฮ้ยหมาตรงไหนวะกลัวไปให้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคือนั่นหมายความว่ามันมีจริงแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยยอมถอดรองเท้าไปตักน้ำแล้วให้หมากินน่ะความดีของนางทำให้อัลลอฮ์ให้นางเข้าสวรรค์คนฆ่าคนมาร้อยศพยังไม่ได้ทันความดีอะไรเลยแค่เดินทางไปยังประเทศหนึ่งหรือตำบลหนึ่งที่เขาทำความดีอยากจะเป็นคนดีเดินยังไม่ถึงตำบล นั้นเลยตายอัลลอฮ์ก็ให้เข้าสวรรค์เราก็มีสิทธิ์นบีก็ไม่เคยเห็นอัลลอฮ์เราก็ไม่เคยเห็นเรามีสิทธิ์จำให้ดีนะครับเราจะบาปขนาดไหนอัลลอฮ์พร้อมจะอภัยอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตายิ่งอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยยิ่งฉะนั้นเราจะขาดละหมาดอาจารย์ตั้งแต่สาวๆไม่เคยละหมาดเลยเพิ่งจะมาละหมาดตอนนี้เตาบัดตัวเลยโอ้อัลลอฮ์ฉันจะไม่ทิ้งละหมาดอีกแล้วฉันจะไม่ทิ้งละหมาดอีกแล้วอัลลอฮ์ยกเรากล้าทำบ้างล่ะกล้าสัญญากับอัลลอฮ์ไหมฉะนั้นทุกคนที่นั่งที่นี่มีสิทธิ์แต่คนอีกกี่คนน่ะอย่าคิดนะครับพวกที่ไม่ละหมาดแล้วเตะบอลกันเย่อตายเนี่ยอย่าคิดนะถึงพ่อเป็นแขกแม่เป็นแขกบางทีไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์น่ะ
เพราะอะไรอ่ะละหมาดไม่เอาละหมาดไม่เอาเอาวันอีดวันเดียวมีแล้วออกวิญญาณจะออกจากร่างจะออกไงนบีบอกมันกานะอาคิรุกะลามีฮีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลันจันนะคิดว่าลาอิลลัลลอฮเนี่ยมันดูง่ายนะไม่ใช่กล่าวง่ายๆนะครับอบูตอเลบกล่าวได้ไหมทำไมอบูตอเลบกล่าวไม่ได้แค่ลาอิลลัลลอฮเองอบูตอเลบพูดภาษาอาหรับไหมพูดแต่ลาอิลาอิลลัลลอฮพูดไม่ได้อะฉะนั้นก็อย่าคิดนะครับคนที่ไม่ฟังศาสนาไม่เรียนศาสนาขาดทุนขาดทุนขาดทุนอย่างเดียวเลยเราจะรู้ได้ไงแค่ละหมาดเราจะละหมาดยังไงให้ถูกอาบน้ำยกดัดอาบแบบไหนให้ถูกมีมุสลิมอีกเยอะแยะแล้วมีมุสลิมอีกตั้งเยอะแยะเดินไปตลาดไม่ใส่ถุงเท้าพี่น้องรู้ไหมบันบาปเห็นไหมนี่เท้าเป็นเอาร้อนนะมุสลิมมาเต็มเลยคุมฮิญาบแต่ไม่ใส่ถุงแต่งเท้าแตะไปผู้หญิงทุกคนออกนอกบ้านต้องใส่ถุงเท้าต้องใส่ถุงเท้าอ้าวอะไรล่ะก็คุมหัวแล้วก็น่าจะจบเห็นไหมแล้วก็วันนู้นวันที่ตายไปเออเฮ้ยคนเนี่ยเขาดีนะยังลึกๆยังมีอะไรอีกนั่นวันนี้ชีวิตหลังความตายของเราเนี่ยมันน่ากลัวมันน่ากลัวที่สุดเลยแล้วถ้าเราตายไปใครเป็นคนตีไก่ใครตีไก่เอาปากัดกัดกันเอาควายชนกันเอางัวชนกันวันกิยามะสมมุติผมกับบังซอเลสมมุตินะเอาไก่ตีกันบางซอแรกก็เอามาเลยเกตคู่เลยของเราเกตคู่ของผมก็โอ้โหเกตคู่เดือยนี่งงบางซอแรกมาเจอกันหน่อยป้าป้าวันกิยามะบางซอแรกกับผมเนี่ยนะอูซบิลล่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะจะเอาหัวเนี่ยวิ่งชนกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม่ไปก็ไม่ได้มันจะไปโดยแต่มันเลือดนี่เต็มเลยนบีอิสรอมิราดไปเห็นว่าเอ๊คนกลุ่มนั้นทำไมเขาเอาหัวชนกันล่ะถามยิบรินบอกตอนอยู่ดุนยาพวกนี้เอาสัตว์ชนกันฉะนั้นจำให้ดีนะเคยไหมบางซอแลไม่เคยไก่ใช่ไหมวัวล่ะเคยไหมไม่เคยประกัดล่ะเฮ้ทำนึกนั่นแหละใครจะเจอแบบนั้นนี่โทษของคนกลุ่มหนึ่งอ้าวเคยว่าใครไว้มั้งว่าไว้ไหมเคยทำให้ใครเสียหน้าเคยประจานเขาไหมเคยไหมนั่งนิ่งๆพออย่าขยักหัวนะเคยว่าใครไหมผมก็เคยก็พยายามนึกอยู่ว่าใครเดี๋ยวอีดเนี่ยมึงเจอกูแน่ใครบ้างโอ้ยบังล้อเราเล่นบังล้อไปบังเฮมไปบังหวังไปเดี๋ยววันอีดเราต้องไปขอบางทีก็ว่าอาจารย์มุสตะฟาเหมือนกันนินทาคนมันนินทาจำไว้เลยครับเวลานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเรานินทาคนอื่นเดี๋ยวเราลุกไปสิไอ้คนที่เหลือมันก็จะเล่นงานเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติฉะนั้นใครที่นินทาคนเรียกเอาคดีคนที่ว่าทำให้คนเสียหน้าก่อนฉีกหน้าเขาทำให้เขาอับอายไปโพธนาให้เขาอับอายอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเล็บของเขาให้เป็นเล็บทำมาจากไฟนรกเป็นเล็บทองเหลืองนั่งขวนหน้านบีถามยิบรีลนี่พวกไหนพวกนี้คือทำลายเกียรติคนทำให้คนอื่นเขาเสียหน้าในดุนยาเรามีไหมนั่งขวนเล็บทองเหลืองไฟจากนรกขูดกระทั่งเนื้อหมดแล้วเหลือแต่กระดูกอัลลอฮ์จะเอาเนื้อมาใส่ใหม่แล้วก็ขูดอยู่อย่างนั้นแหละเอาไหมไม่เอาฉะนั้นถ้าจะไม่เอาแล้วก็ที่ทำมาแล้วจะทำยังไงไปจำชื่อให้ได้แล้วก็ไปขอเขาให้เขายกให้ถ้ายังไม่ได้ไปขอเขาและเขายังไม่ยกให้โดนแบบนี้ครับโดนแบบนี้
น่าควรหน้าโอ้โหพี่น้องรีบเถอะครับใครที่เราเคยว่าเขาไปนั่นน่ะที่ทำให้เขาเสียหายเล็บจะถูกทำจากทองเหลืองมาจากไฟนกอ้าวอีกคนนึงล่ะเคยนินทาไหมอ้าวนี่เรื่องนินทาสนุกเขาแหละปั๊บ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 วันกิยามะจะนั่งอยู่โดยเอามีดฟันปากเฉาะปากนบีถามว่าพวกนี้พวกไหนนี่พวกนินทาสองคดีแล้วนะนั่งฟันปากแล้วเจ็บไหมล่ะฟันจนกระทั่งเลือดหมดแล้วกลับมาใหม่เคยสับเนื้อไหมสับเนื้อบนเขียงไหมนั่นนะสับปากแบบนั้นเลยมีดอันอยู่ในมือโยนก็ไม่ได้มันติดอยู่ที่มือแล้วมือก็จะมานี่พวกนินทาเห็นว่าผมถึงบอกหลายคนจะไปไหนมาไหนพกโทรศัพท์พกแต่ว่าพกโทรศัพท์แบบมีปากกาไว้ด้วยเวลานั่งกับพวกนินทาใครเอ้าเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเราเขียนเลยเขียนไว้เพราะอะไรอ่ะเราจะใช้วันอีดเราก็มาดูในวันอีดละหมาดมีใครบ้างเฮ้ยๆบังเฮ้ยกูนินทาเรื่องอะไรวะเนี่ยติ๊กไว้ด้วยเหมือนทำข้อสอบอ่ะเพราะว่าเราอดนินทาไม่ได้เมื่ออดไม่ได้วิธีทำก็ต้องเขียนไว้วันอิดก็ไปขอบังเฮมขอนั่นด้วยนะขอมาอัพด้วยนะแต่กล้าบอกไหมล่ะว่าเขาเฮมแหว่งอย่างเงี้ยเรียกเขาเฮมแหว่งแล้วถามว่าเขาจะยกให้เหรอด้าไหนด้าตึงด้าหูตึงถามว่าเขาชอบไหมเรียกด้าหูตึงเราก็ต้องเขียนไว้นินทานิด้าเรื่องหูตึงใช่ไหมบางซอแล้วนินทานิฟ้าว่าอะไรเขียวเรียกเขาฟ้าไหนฟ้าเขียวเพราะเขาดำมากเนี่ยเราก็ลงท้ายว่านินทาเรื่องเขียววันอีดก็ไปไล่ทีละคนโอ้โหนี่เป็นร้อยเลยเว้ยแล้วจะไปยังไงจะไปยังไงเลยเวลาอย่างนี้เลิกยังไอเราก็ไปดูนูรายการเอาเลิกหรือไม่เลิกยังนะเอางั้นต่ออีกหน่อยนึงเพราะว่าเริ่มจะหิวไอเหลืองๆอีกแล้วเอานี่พวกถูกนินทาคนถูกฟันปากถูกฟันปากไม่พอเอาไปดูเอานี่โต๊ะครูมั่งเดี๋ยวจะบอกอาจารย์แปลแต่พวกฉันและโต๊ะครูพี่น้องเดี๋ยวนะพี่น้องละหมาดนะพี่น้องทำความดีนะพี่น้องบริจาคนะโต๊ะครูแปะแต่โต๊ะครูไม่ได้บริจาคเลยโต๊ะครูไม่ได้บริจาคเลยแต่ให้คนบริจาคอย่านินทากันนะพวกเธออย่าพวกนี้อย่าเอากับผมนะต้องสัญญากันก่อนผมมาถอนว่าอย่านินทาแล้วก็เดี๋ยวผมไปนินทาเองอะรู้ไหมเคยมีคำถามหนึ่งนบีบอกโต๊ะครูก็แปลผู้หญิงจะอยู่ในนรกเยอะพี่น้องจำให้ดีหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีหะผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะนั่นคือหะดีษแต่โต๊ะพรต้องบอกผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะใช่แต่ไม่ใช่ฉันเราต้องท้าเลยเยอะจริงนู่นพวกไม่ศรัทธานู่นแล้วนบีก็ถามมีผู้หญิงคนหนึ่งถามนบีทำไมผู้หญิงถึงอยู่ในนรกเยอะล่ะโอ้แบบ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 นี่นั่นแหละแล้วก็ประการที่สองผัวเรียกเข้าห้องมาหน่อยดินอนไปเถอะนะ60แล้วยังจะเรียกอีกมันเกี่ยวกับ60เหรอมันไม่เกี่ยวไอเราก็อยากจะดูละครกับลูกผัวก็เรียกมะมันเอ้ยเหมาะมันสมัยก่อนเขาเรียกเหมาะมันเหมาะมันมานี่หน่อยดิเปาะมึงนี่เรียกจังไปแม่นรอกไม่ไปแม่นรอกนั่นแหละเข้านรกนะอย่าคิดว่าเรื่องเล็กๆแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสจะมาคุยเรื่องหน้าที่สามีภรรยามันไม่ใช่ว่าทำไมผู้หญิงเนี่ย
จึงถูกวิจารณ์เยอะแล้วผู้ชายอาจารย์แปลไม่วิจารณ์ผู้ชายหรอมีอันนี้ไว้ภาค2วันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนงั้นผู้หญิงเนี่ยเวลาอยู่ในนรกเยอะเนี่ยแล้วผู้หญิงก็ถามว่าจะแก้ไขยังไงล่ะรอซูลนบีบอกพวกเธอให้บริจาคเยอะๆมันจะลบล้างกันให้บริจาคเยอะๆอ้าวคราวนี้มีมาดูคดีโต๊ะครูบ้างอ๋อน้ำแถวนี้ไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรนะแซวเล่นไม่เป็นไรไม่ดูแล้วจะเลิกแล้วจะเลิกแล้วกลับมากลับมาคราวนี้มาดูโต๊ะครูโต๊ะครูก็แปลเปียงเปียงเปียงอย่านินทานะละหมาดนะละหมาดตะฮัจญุดนะพี่น้องละหมาดดูฮานะแต่โต๊ะครูไม่ทำอัลลอฮ์อย่าซากันรอเพื่อนกันนี่ดกเลยเด้อมันอายกล้องมันมีกล้องมันมีแล้วของกลุ่มอิคลาสด้วยแม่ยาวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์อันนี้ของสว่างพบฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาโต๊ะครูเวลาแปลแล้วไม่ได้ทำจะไปลากไส้ในนรกอันนี้โต๊ะครูแหละพวกชาวนรกก็จะมาหาท่านครูทำไมมาลากไส้ในนรกล่ะโต๊ะครูบอกไงโอ้ฉันนะชายให้เขาทำความดีและฉันไม่ได้ทำนี่แหละโต๊ะครูฉะนั้นถ้าไปเจอในนรกกำลังลากไส้นั้นพวกไหนพวกโต๊ะครูแต่อยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นแสดงว่าเราจะต้องไปด้วยเราจะไม่ไปนรกน่ากลัวพี่น้องนรกน่ากลัวไฟนรกไฟบนดุนยาที่ว่าร้อนที่สุดพี่น้องนึกมาไฟอะไรตัวพรไฟอะไรที่ตัวพรคิดว่าในสมองของตัวพรบนโลกดุนยาเนี่ยไฟอะไรที่มันร้อนที่สุดไม่เอาสิไฟเนี่ยไฟบนโลกเนี่ยไฟเตาแก๊สฮะโอ้ไฟฟ้าลัดวงจรโอ้โหตัวพรคิดได้ยังไงเนี่ยผมไปไม่เป็นเลยอ่ะบางซอแล้วไฟอะไรที่ร้อนที่สุดไฟที่เขาจี้ที่เขารีดไฟจนกระทั่งจากแดงๆเป็นเขียวน่ะนั่นน่ะร้อนนั่นน่ะเพิ่งจะส่วนเดียวไฟนรกอีก69บวกไปสิไฟดุนยาน่ะที่เราเห็นว่าร้อนสุดบวกไปอีก69เท่าวันนั้นแล้วอัลลอฮ์ไม่เอาเราเล็กๆนี่เราเข้านรกเวลาถ้าได้เข้านรกนะพี่น้องอัลลอฮ์จะขยายผิวหนังเราเนี่ยเท่ากับคนเดิน3วันน่ะแล้วมันจะไปขนาดไหนให้เราเนี่ยได้รับทรมานแล้วความร้อนเนี่ยเราจะอิงกับมันความร้อนเคยเห็นไก่ย่างถูกเผามั้ยไก่ย่างเราเนี่ยจะเจอไฟแบบนั้นแหละเราจะไปอิงกับนรกไฟนรกแล้วความร้อนเนี่ยมันก็ค่อยๆทะลุผิวหนังเวลามันไหม้ปั๊บเจ็บปวดแล้วอัลลอฮ์ก็จะเอาหนังมาใส่ใหม่อยู่แบบนั้นแหละความร้อนของไฟนรกมันจะเข้าไปถึงกระดูกของเราเดือดก็สิ่งที่น่ากลัวขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับเราจะยังไงก็แล้วแต่จะบาปขนาดไหนโอ้อัลลอฮ์โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเถอะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันรอดพ้นจากไฟนรกเถอะทำไมอ่ะเรานบีถึงอ่านดุอาว่าอูซุบิกาฟิตนะติอะไรนะฟิตนะติดุนยาวะอาซาบิลกอบคุ้มครองฉันให้พ้นจากการฟิตนะบนดุนยานี่ฟิตนะบนดุนยาเต็มไปหมดเลยวะอาซาบิลกอบและการทรมานในหลุมศพนบีบอกใครก็ตามที่อยู่ในหลุมศพปลอดภัยสบายอาคิเราะห์เขาก็ปลอดภัยไม่ต้องไปกลัวละตอนเราอยู่ในหลุมศพใช่ไหมไม่มีการอาซาบเลยโอ้โหกูโบกว้างสุดลูกหูลูกตามีชายหนุ่มมีมาดูให้จำไว้เลยนะครับถ้าในกูโบเรารอดอาคิเราะห์เราก็รอดแต่ถ้ากูโบไม่รอดกูโบมันจะเบียดจนกระทั่งสีโครงเนี่ยประสานกันน่ากลัวนะครับอย่าไม่ใช่ว่าอย่าเลิกบาปนะไอ้บาปเนี่ยคงเลิกยากแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกผมเองพี่น้อง
ทำความดีเยอะๆโดยเฉพาะเรื่องบริจาคจะบริจาคที่ไหนก็ได้พี่น้องขอให้บริจาคอย่ากินอิ่มคนเดียวแบ่งคนอื่นอิ่มและเราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะเข้าสวรรค์ง่ายแล้วคนบริจาคจำไว้นะครับคนที่ชอบบริจาคเนี่ยชื่อจะหอมชื่อจะหอมลองสิเราอยู่ในนี้ในตำบลเนี่ยเอายังแค่ในสุกาทองแล้วกันใครที่ชอบทำบุญทุกคนจะจำชื่อได้เฮ้ยบ้านเนี่ยเขาใจดีว่ะเวลาเขาทำอะไรบางทีเขาก็เอาขนาดวันนี้สมมติทำบัวลอยใส่ถุงๆเอาเก้าอี้วางหน้าบ้านสักตัวหนึ่งวางใครผ่านมายิบได้นะเขียนป้ายปักไว้เขียนป้ายวางดาดวางไว้เลยใครกินหยิบไปเลยจ้ะน่าเห็นไหมไม่ต้องไปแจกวางหน้าบ้านหยิบได้เลยใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่มันจะสักกี่บาทบัวลอยสำเร็จรูปมาเลยมาต้มเองใส่นมใส่อะไรทำให้อร่อยแล้วก็วางเห็นไหมได้บุญแล้วแล้วเวลาเราทำแบบนี้อาทิตย์ละครั้งละครั้งละครั้งเอ้ยวันนี้บัวลอยในอะไรนะในซอยนี้เรานับเลยบ้านมีร้อยหลังเราเขียนเลยครับหยิบได้บ้านละหนึ่งถุงร้อยถุงวางไว้ไม่ต้องไปเลยแล้วแอบดูเฮ้ยเฮ้ยปับต้นพรมาไงวะอยู่คนละเขตนั่นนะพี่น้องทำได้นี่วันนี้ต้มถั่วเขียววางวันนี้ทำอะไรต่ออะไรก็ได้แล้วก็ไปวางไว้หน้าบ้านเราเดี๋ยวมันจะหอมยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหดคนขี้เหนียวเนี่ยเขาก็บอกอุ้ยบ้านนี้แมนขี้เหนียวไม่ให้ใครกินมันหรอกปลูกบ้านใหญ่โตเขี้ยวขี้เหนียวเลยเราอยากให้มีแบบนั้นเด้อยิ่งบ้านใหญ่ยิ่งใจบุญใจบุญพี่น้องอ๋อลองทำเถอะครับแล้วเราจะรู้ว่ามันมีความสุขเวลาใครพูดถึงเราอ๋อเนี่ยเขาขอดูอาละบ้านนี้ด้าดีนุ้ยทุกวันศุกร์เลยว่ะทุกวันศุกร์เลยว่ะมีอะไรปาตองโกวางเลยปาตองโกใส่ชุดไว้ปาตองโกอันหนึ่งสังขยาอันหนึ่งบ้านละหนึ่งถุงวางไว้ทำได้นี่ไม่ยากเลยผมไม่ได้บอกผมเป็นคนดีนะพี่น้องรู้ไหมผมทำไงกับเกาะบ้านผมผมทำความดีเนี่ยผมไม่ใช้ภรรยาด้วยนะครับผมทำเองถ้าผมอยู่บ้านผมไม่ไปไหนผมจะต้มถั่วเขียวต้มถั่วเขียวแล้วแถวบ้านผมเย็นๆนะในเกาะบ้านผมเนี่ยเขาจะนั่งคุยกันผมจะต้มถั่วเขียวแล้วก็ใส่นมแล้วก็ใส่ถ้วยไปเสิร์ฟเขาเองเลยโต๊ะครูก็เสิร์ฟได้ผมไปเสิร์ฟเลยวันนี้เวลาเขาบอกโอ้โหอาจารย์ผมชอบถั่วเขียวมันกรึมกูอยากจะต้มให้มึงอีกเห็นไหมแค่บอกถั่วเขียวเราอร่อยอะแล้วผมไม่ให้ลูกเมียทำผมทำเองไปแจกเลยหมดกี่บาทเองล่ะพี่น้องถั่วเขียวเอ้าให้ร้อยหนึ่งน้ำตาลกับถั่วเขียวในเกาะบ้านผมบดเสร็จแล้วร้อยหนึ่งดูเหมือนโอ้โหจานทำบุญเว้ยแจกหล่อคนละถ้วยเขากำลังนั่งคุยเย็นๆเนี่ยว่าสดกระแหลกเลยแล้วคำหนึ่งอ๋ออาจารย์ถั่วเขียวอร่อยกลับมากรึมเขาหลอกก็บอกไม่รู้ก็ให้มันหลอกก็ดุนยามันหลอกลวงกันได้ถึงหลอกก็ชอบถ้าว่าอาจารย์เนี่ยเขาหลอกก็กูชอบอยากหลอกหลอกไปดีกูชอบกูชื่นใจวันต่อมาผมไปซื้อโรตีไอ้โรตีสำเร็จรูปอะโรตีอะไรนะไปซื้อมาเลยแล้วเอามาทอดด้วยกระทะเองน้ำมันหน่อยๆทอดให้ดีแล้วก็พาใส่จานเลยจานแบบเขาเรียกจานเปย์ใหญ่ๆอ่ะเขากำลังนั่งคุยกันเอานมไปเลยหนึ่งกระป๋องใส่ถ้วยไปวางโอ้โหเขาจิ้มกันเด็กๆเล็กๆจิ้มกันเห็นไหมโอ้โหจานโรตีซื้อมาจากไหนล่ะอร่อยเสร็จกูกินโรตีไปวันต่อมาไม่รู้จะทำอะไรเพราะเราก็ทำอาหารไม่เป็นอยู่แล้วได้ไอ้แค่แบบเนี้ยได้รถไอติมมาเรียกมาหมดทั้งเกาะเลยกินเลยครับไอติมคนบางคนก็เกรงใจเอาแบบโคนบางคนก็เอาแบบถ้วยอร่อยหมด250บาทกินทั้งหมูเก็มถ้วยละ10บาทแล้วเกาะนั่นเอามาเอิญมีอยู่20คน30คนอันละ10บาทเอง
หมดไม่เกิน300โอ้โหขอบใจนะจ๊ะยะซากัลลอฮ์อาจารย์กึ่มอีกแล้วเห็นไหมวิธีทำบุญง่ายฉะนั้นนี่ใครเอาขนมไอ้นั่นมาวางขนมเบื้องอร่อยมากคงได้ยินนะผมว่าอร่อยนะมันสื่ออะไรอร่อยมากซึ่งผมไม่ได้กินเลยอ่ะผมนี่ไม่ได้กินนะขนมเบื้องนี่ไม่ใช่เลยวันนี้กิน1แผ่นน่ะอร่อยข้างหลังคงได้ยินนะอ่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้พวกเราได้รู้ว่าชีวิตหลังความตายมันจะดีหรือจะร้ายอยู่ที่อามันของเราการงานของเราเนี่ยเรามาเรียนเราได้บุญแล้วเราได้บุญแล้วแต่ถ้าเราอยากจะให้ได้บุญเพิ่มบริจาคจำให้ดีนะครับบริจาค1ชื่อจะหอมชื่อจะหอมแล้วชื่อเราหอมเนี่ยขึ้นสู่ฟากฟ้าเวลาชื่อฟากฟ้าแล้วไม่ต้องกลัวหรอกครับมีคนพูดน้อยใจเอ้ยไม่มีใครรักก็ไม่ว่าอัลเลาะห์รักเป็นไปไม่ได้คนพวกเนี้ยเขาเรียกปลอบใจตัวเองคนถ้าอัลเลาะห์รักนะพี่น้องจำให้ดีประชาชนจะรัก เอ้ายังบางยอซอแลขับรถตู้ถ้าบางซอแลเป็นคนดีเฮ้ยใครเกลียดเราก็ช่างมันเถอะขอให้อัลเลาะห์รักพูดอย่างนี้ทำไมเพราะถ้าเราเป็นคนดีจริงนะคนจะรักเราไอ้คนเกลียดนะมีแต่คนเกลียดจะน้อยกว่าแต่ไม่ใช่นี่เกลียดกันทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวใช่ไหมเก่งคนเดียวใหญ่คนเดียวดีคนเดียวเพื่อนก็เกลียดกันทั้งอำเพราะเธอคนเดียวนั่นแหละอ่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์หมดเลยนะครับวันนี้ขอจบแบบซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์